ได้มีพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าโอดอป1เมือง1ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ศูนย์การค้าผักสั้นนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งงานดังกล่าวแม่นได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1และจะดำเนินไปฮอดวันที่4เมษายน2021นี้งานวางแสดงสินค้าโอดอป1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปลาวคาร์นิวัลได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในมื้อวันที่1เมษายน2021นี้ที่ศูนย์การค้าผักสั้นนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมและควบคุมเปิดป้ายอย่างเป็นทางการโดยเมธันคำแพงเสสุแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการจัดงานตลาดนัดโอดอปสัญจรหรือโอดอปลาวคาร์นิวัลในครั้งนี้แม่นเพื่อเป็นการหาวิธีทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการของลาวโดยเฉพาะก็แม่นหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางให้สามารถผ่านภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้หรืออีกด้านหนึ่งก็แม่นเพื่อหันวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวเองของผู้ประกอบการขนาดน้อยและกลางให้มีความเข้มแข็งเนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าและการนำเข้าสินค้าของต่างประเทศแม่นมีความยุ่งยากต้นทุนก็เพิ่มขึ้นและอื่นๆถือโอกาสนี้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางของลาวหันมาปรับตัวเพื่อญาติเอาลูกค้าหรือตีตลาดภายในให้ได้หลายขึ้นดังนั้นวิสาหกิจส่วนบุคคลวลสารไปใส่จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าเพื่อขออนุมัติในการจัดงานตลาดนัดโอดอปสัญจรหรือโอดอปลาวคาร์นิวัลขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นเวทีให้บรรดาผู้ประกอบการของลาวได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงสินค้าของตนให้สามารถแข่งขันและซื้อขายได้ในท้องตลาดเพื่อก้าวไปถึงการส่งออกไปต่างประเทศโดยภายในงานได้แบ่งออกเป็น3โซนวางแสดงสินค้าคือประกอบมีโซนวางแสดงสินค้าโอดอปสินค้าครอบครัวตัวแบบและสินค้าทาแฮงจำนวน50บูธโซนวางแสดงสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและเครื่องนุ่งห่มจำนวน42บูธโซนอาหารเครื่องดื่มและพืชผักจำนวน55บูธและพร้อมกันนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมหัวคิดประดิษฐ์สร้างและส่งเสริมการนำไส้สินค้าลาวการประกวดสินค้าโอดอปดีเด่นการประกวดจัดกระตาอวยพรนำไส้สินค้าโอดอปและสินค้าลาวพร้อมกับกิจกรรมการสนทนาการริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจชุมชนการเข้าหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ SME และอื่นๆ